คำตอบคือคำถามต่อไปแล้วตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาในห้องนะคะเพื่อจะเข้ามาดูธงชัยเฉลิมพลกันใกล้ๆเลยนะคะสองธงนี่คือธงชัยเฉลิมพลครับอันนี้เป็นธงชัยเฉลิมพลที่พระองค์ท่านมอบให้กับหน่วยทหารกองทัพบกนะครับธงนี้ได้รับมอบพระราชทานมาเมื่อปีพุทธศักราช2468โอ้468ก็เกือบ100ปีแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้ในการมาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลมาตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2496พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหารมหาดเล็กใหม่ครับที่ยอดธงเนี่ยจะมีซุ้มเรือนแก้วที่บรรจุพระรูปหลวงที่เราบอกซึ่งเราเรียกว่าพระยอดธงนะฮะแล้วก็ใต้ซุ้มเรือนแก้วเนี่ยก็จะมีเส้นพระเจ้าคือเส้นผมของพระเจ้าแผ่นดินหมุดธงที่เราเห็นเนี่ยอันนี้หมุดธงเนี่ยจะเป็นหมุดที่พระองค์ท่านทรงตรึงด้วยมือด้วยพระองค์ท่านเองเราจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความรู้สึกของทหารเนี่ยธงชัยเฉลิมพลเนี่ยเป็นยังไงคะในความรู้สึกของทหารของธงชัยเฉลิมพลนะครับเราเปรียบเสมือนของสัญลักษณ์แห่งชัยชนะแล้วก็ความองอาจของหน่วยทหารที่มีอยู่กับพวกเราแล้วก็ธงชัยเฉลิมพลเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นในการที่หน่วยทหารเนี่ยในสมัยก่อนไม่ว่าจะไปทำการรบหรืออะไรต่างแดนก็แล้วแต่เราจะต้องเชิญธงชัยเฉลิมพลไปกับเราด้วยเหมือนกับมีพระองค์ท่านซึ่งเป็นจอมทัพเนี่ยเป็นกำลังใจอยู่เปรียบเสมือนผู้นำทัพอยู่กับเราในตอนนั้นค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราประชาชนอย่างเงี้ยเจอธงชัยเฉลิมพลที่ไหนเราต้องแสดงความเคารพเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเองเสด็จผ่านเราถ้าเป็นคนในยุคก่อนเนี่ยเขาถึงจะต้องหยุดแล้วก็ไหว้บางคนอาจจะถึงกับพับเพียบลงไปกราบเพราะเขาจะเข้าใจความหมายของธงชัยเฉลิมพลว่าหมายถึงอะไรวันนี้เห็นว่าจะมีการเชิญครับคือในของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เนี่ยธงชัยเฉลิมพลนอกจากใช้ในพิธีต่างๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะต้องถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับในหมู่กองรักษาการที่เราจัดอยู่เนี่ยก็จะต้องมีธงชัยเฉลิมพลประจำอยู่ด้วยดังนั้นก็เดี๋ยวก็มีการเชิญธงชัยเฉลิมพลเนี่ยไปเพื่อถวายอารักขาถวายพระเกียรติพระองค์ท่านชุดที่ทหารใส่ฝึกซ้อมเนี่ยค่ะคือเป็นชุดที่ใส่ในวันจริงเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นชุดที่เราใช้ทำการฝึกซ้อมประจำวันเพียงแต่ว่าเราจะเอาส่วนประกอบชุดของชุดเต็มยศจริงเนี่ยมาใช้คือหมวกแล้วก็สายกันชีพแล้วก็รับประคตเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกชินกับหมวกที่เขาสวมอยู่แล้วก็ปรับในเรื่องของความพอดีของหมวกนะครับแล้วตัวสายกันชีพเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเมื่อวันนั้นแล้วเขายังมีสายกันชีพเนี่ยที่ยังคาดจากหน้าอกเขามาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็รับประคดว่าแนวรับประคดก็จะต้องอยู่แนวนี้แล้วเสื้อผ้าจริงๆจะได้ใส่เมื่อไหร่คะเสื้อผ้าเนี่ยเราจะใช้ก็คือวันจริงเลยเขาไม่ได้มีการลองก่อนเหรอคะคือเราจะทดลองก็คือมาลองสวมให้เข้ากับตัวเขาเมื่อได้แล้วก็จะเก็บแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังไปในที่ที่เก็บเครื่องแบบเต็มยศที่ใช้ในการสวนสนามนะคะค่ะอาพรพันธ์ค่ะค่ะจะเข้าไปดูว่าข้างในนี้เก็บอะไรไว้บ้างนะคะสำ
ำหรับคลังอาพรนั้นนะคะก็เป็นห้องที่ใช้เก็บอุปกรณ์สนามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของทหารค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ชุดครึ่งยศชุดเต็มยศไปจนถึงชุดสนามเลยนะคะโดยชุดเครื่องแบบเต็มยศก็คือชุดที่ใช้ในพิธีสวนสนามค่ะโดยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นั้นก็จะใช้ชุดเสื้อสีแดงกางเกงดำแล้วก็หมวกดำค่ะหมวกที่ใช้ครึ่งยศกับหมวกที่ใช้เต็มยศที่มีผู้เนี่ยคือหมวกชนิดเดียวกันหรือเปล่าคะทรงจะต่างกันแต่การติดเครื่องหมายต่างๆที่หมวกจะใกล้เคียงกันคือที่หน้าหมวกก็จะต้องมีตาราชบัลลังก์เช่นเดียวกันเป็นตาของหน่วยทหารมหาเล็กรักษาพระองค์งั้นที่บอกว่าเหมือนกันก็คือตราที่อยู่หมวกงั้นแสดงว่าหมวกที่มีผู้สีดำข้างในมีตรานี่เหรอคะใช่ถ้าคือถ้าเราเปิดไปถ้าเราเปิดข้างในก็จะเจอก็จะเจอตรานี้อยู่ด้วยเราเห็นภาพในตอนนี้ก็นะคะก็คือเป็นภาพของหมวกที่เมื่อสักครู่เราเห็นทหารใส่กันแต่ว่าจะมีหมวกอยู่2แบบคือแบบที่ยังไม่ได้เซตกับแบบที่เซตแล้วเหมือนทรงผมเลยค่ะผมผู้หญิงเลยนะที่ยังไม่ได้เซตก็ยังยุ่งอยู่นะคะเซตแล้วก็จะเรียบนะคะเส้นผมอันนี้นี่ทำมาจากอะไรคะจามรีครับที่ไหนอันนี้เป็นที่เราต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศคล้ายๆวิกผมปลอมนะคะแต่จะแข็งกว่านิดนึงพี่ทำอะไรครับเนี่ยอัดสเปรย์ครับเพื่อเกี่ยวกับทำการตัดผมให้เข้ารูปทรงสำหรับหมวกที่ใช้ในพิธีเรียกว่าหมวกผู้ค่ะซึ่งก็ต้องทำการเซตขนผู้ที่มาจากขนจามรีก่อนใช้งานจริงนะคะโดยใช้สเปรย์ฉีดผมฉีดแล้วก็ปรับแต่งให้ได้รูปทรงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเหมือนกับการทำผมเลยนะคะจากนั้นก็นำไปใส่ร่วมกับชุดเต็มยศค่ะแล้วเสื้อผ้าเครื่องแบบเต็มยศเหล่านี้เนี่ยมีเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะหรือว่ามีในเป็นส่วนกลางของกองทัพคะเป็นส่วนกลางครับเป็นส่วนกลางของหน่วยซึ่งใน1ปีเนี่ยเราจะได้รับงบประมาณในการตัดชุดเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็พยายามจะหาคนที่มีไซส์มาตรฐานมาวัดในการตัดเพราะในการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหมุนเวียนกำลังพลนะครับแล้วก็ชุดตัวนี้ชุดเต็มยศเนี่ยเป็นชุดที่มีราคาแพงมากงั้นถ้าเราตัดให้กับกำลังพลทุกคนเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณสูงเราก็จะตัดเป็นส่วนกลางคือเรารับผิดชอบเรื่องการดูแลรักษาแล้วการใช้แต่ในการตัดการหาช่างมาตัดเนี่ยหน่วยเราไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ที่ไหนคะที่กรมพลาธิการครับอ๋อนี่คือถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องเสื้อผ้าเรื่องตัดเย็บยังไงความหมายอะไรต้องไปที่กรมพลาธิการทหารบกใช่ไหมคะ